ครับสวัสดีครับผมเค้กริฟเฟิลนิวนะครับก็เดี๋ยวจะพาชมนะครับว่าในร้านของผมนี้มีของอะไรบ้างเพราะว่าหลายคนถามจริงนะครับว่าอยากให้ผมทำคลิปพาดูหน่อยนะว่าคุณเค้กขายอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับแผงแรกมันแผงพวกอะไหล่ ARD นะครับเพราะว่าเป็นตัวแทนจำหน่าย ARD ก็จะเป็นแผงของอะไหล่ ARD ทั้งหมดนะฮะก็จะมีโชว์อยู่เป็นบางส่วนนะบางส่วนเขาไม่ได้โชว์เพราะว่าเป็นของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคนะนี่เป็นแผงแรกนะเป็น ARD นะครับส่วนมาอันนี้ก็จะเป็นของแต่งสำหรับรถ ARD นะครับมันก็จะมีของ Delight RCR Speedway นะครับ Hulley Alu ของ Delight นะฮะของแต่ง ARD ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ Hulley ที่ทำ CS นะครับสายพานหน้าสายพานหลังหลายเบอร์นะครับรวมไปถึงกระจุกกระจิกที่เอาไว้แต่งรถ ARD นะครับโอเคต่อมานี่ก็เป็นเตเลททั่วไปนะฮะก็มีอะไรล่ะมีเทปกันแตกนะฮะดูน้ำมันโชคนะครับพวกกิฟต์ล็อกบอดี้น็อตกระจุกกระจิกนะฮะน็อตสีต่างๆน็อตล้ออาร์มเซอร์โวลูนะครับมีเซอร์โวนะฮะมีหัวบอลต่างๆ RPM ยูโกโม่นะฮะของ Square Pinion Spur นะครับโอ้ยยะฮะเยอะมากมายนะครับเอามาแขวนโชว์พอหอมปากหอมคอนะฮะกระจุกกระจิกมีอีกเยอะนะครับโอเคตรงนี้นะฮะก็จะเป็นล้อนะครับนี่จะเป็นล้อทั้งหมดเลยนะฮะมีโอเวอร์โดสนะครับไล่ให้ดูโอเวอร์โดสเอาแผลขาดไปเพราะว่าลูกค้าก็ซื้อไปนะโอเวอร์โดสไลน์ใหม่ๆนะสินค้าขายดีอะไรก็จะบอกไว้นะครับเป็นทั้งโครเมียมไมโครเมียมมีสีขาวนะฮะเป็นไลน์ใหม่ๆนะครับไล่ดูโอเวอร์โดสไปนะครับมีอะไรล่ะมีคุณนี้นี่ก็เป็นสีแป้นๆนะฮะจะมีลายตามนี้นะโอเคลายมาแถว2นี่จะเป็นพวก RCR นะ RCR มี TNE นะ TNE นี่สวยนะหายากด้วยในเมืองไทยบ้านเรานะฮะมีท็อปไลน์นะครับลายดึกนะนี่จะเป็นท็อปไลน์และจูปิเตอร์นะครับมีเป็น N model เวอร์ชั่น2ด้วยนะฮะมันจะดึงขอบมันจะดูแบบจะดูแนวฟลัดมากขึ้นนะมีสีชมพูเป็นแป้นนะครับก็จะมีลายนี้อันนี้ชอบส่วนตัวลายนี้ผมว่ามันดูแบบดูไกลๆก็เหมือนอลูดีนะฮะนี่ก็ลายใหม่ล่าสุดของทางสไปค์เขาเลยนะครับwork มี easter s1 นะครับมีสีขาวด้วยนะแล้วก็ลายยอดนิยม TE37 TE37 ตัวนี้มันจะไม่เหมือน Speedway นะครับมันจะเป็นแบบคือมันจะงามจะดูดีอ่ะดูว่ามันจะมีเป็นแบบน็อตล้อนะมีจุกลมด้วยเห็นไหมแล้วก็มีโลโก้ของคำว่า work นะฮะ ray ด้วยนะครับสีขาวมีสีเป็นสีทองนะฮะสีเงินเนี้ยสเกลรายละเอียดมันจะสมจริงนะมันไม่ใช่แบบเหมือนล็อกก๊อปทั่วไปนะมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความละเอียดความสมจริงเนื้องานเนื้อประติกมันอารมณ์มันได้แล้วเวลาไปอยู่กับบอดี้หรืออยู่ที่รถเนี่ยอารมณ์จะสมจริงมากคุณภาพล้วนๆนะครับนี่ก็เป็นล้อแบบ4วงแถวล่างนี่ก็เป็นนี่หน่อยฮะ RCR Speedway สีเขียวนะฮะมีลายวัตนาเบ้สีดำนะแล้วก็มีล้อสไปเป็น4วงแบบนี้นะครับล้อสไปเป็น4วงแบบนี้ราคาก็จะถูกหน่อย600กว่าบาทนะครับนี่สีเป็นแป้นนะพวกยางมีทุกเบอร์ F0 F1 F3 F5 นะที่มีอยู่ตอนนี้นะครับโอเคต่อมาเป็นพวกประดับตกแต่งบอดี้ครับพวกขาวิงเป็นขาวิงสแตนเลสแบบยาวนะครับเป็นแบบ40มิลนะแล้วทรง GT สูงสูงแบบนี้นะครับเป็นของ Speedway คืองานพวกนี้จะเป็นงานเรียบร้อยงานละเอียดงานเนี๊ยบนะครับ
นี่จะเป็นขาวิ่งแบบปรับระดับนะฮะปรับระดับยกสูงยกต่ำมีท่อเสียที่เป็นท่อเสียสแตนเลสแบบมีเป็นปลายท่อแบบเนี้ยงานเรียบร้อยคุณลองสังเกตดีๆนะครับรอยเชื่อมรอยอะไรพวกนี้มันจะเนียบมากนะครับมีเป็นปลายเล็กปลายใหญ่อันนี้ปลายใหญ่อันนี้จะเป็นปลายเล็กนะครับมีรูปตัวอย่างอยู่ในเว็บไซต์ www.drift-avenue.com นะครับลองเข้าไปชมดูได้นี่จะเป็นชุดวิงนะวิงจะเป็นพลาสติกใสแบบนี้คือไว้ให้คุณทำสีนะฮะมันจะไม่เหมือนสีดำที่เป็นของทั่วไปนะบางคนอยากจะทำแบบเหมือนเป็นบอดี้สีแดงวิงฉันก็อยากจะเป็นสีแดงนะครับมาใช้พ่นสีเอาเลยงานมันจะดูแบบดีกว่าแล้วก็พวกกระจกข้างนี่จะทรงรถบ้านหน่อยนี่จะเป็นทรงสปอร์ตหน่อยนะครับนี่จะเป็นชุดไฟเทสจินนะครับเป็นชุดไฟที่มีถึง20ดวงคือฟังก์ชันเยอะมากขอบอกชุดไฟตัวนี้นะครับถ้าใครได้ลองหาข้อมูลแล้วเนี่ยไฟมีแบบโหฟังก์ชันแน่นเอียดนะสงสัยราคาทำไมแพงยังพันกว่าบาทนะดูก่อนนะคุณสมบัติมีอะไรนะไม่ได้เอาแค่แบบเอ๊ะชุดไฟเหมือนกันหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับแต่อันนี้คือมันคุ้มราคาไงมันสมราคาเรื่องงานนะครับตามคุณภาพไปนี่ก็เป็นดิสเบรกอลูแบบสวยงามมากๆดูจากในคลิปแล้วก็คงจะเห็นนะว่ามันสวยแค่ไหนนะครับนี้ก็เป็นสินค้าตกแต่งบอดี้นะครับมีห้องเครื่องนะครับไปทำสีมีโรตารี่มี SR นะฮะมี RB นะครับแล้วก็พวกบอดี้นี่จะเป็นค็อกพิทของ Speedway นะครับค็อกพิท Speedway จะเป็นแท่นนะครับไว้ใส่ล้อ4ล้อแล้วก็บวกห้องโดยสารทั้งชุดนะครับแต่ไม่ได้มีล้อนะฮะก็คือเป็นแท่นไว้สำหรับคนที่ทำบอดี้หลายๆตัวแล้วไม่รู้วางโชว์เปื่อยๆเปล่าๆก็ดูไม่ค่อยน่าสนใจนะครับซื้อแท่นนี้ไปนะฮะเอาไปใส่ล้อใส่นี่ได้เลยนะครับมันก็จะเป็นแท่นโชว์มีรูปและรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ของ Drift Avenue เหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นบอดี้โอโคโมนะครับจะเป็นบอดี้ HPI นะฮะบอดี้ Speedway Aoshima นะครับบอดี้ Delight นะฮะบอดี้ดีไลท์มีทุกแบบทุกรุ่นนะครับบอดี้แพนโดร่าบอดี้แพนโดร่านะครับมีราคา 1,790 นะครับยกเว้นตัวเดียวของเป็น JZX100 ที่แพนโดร่าจับมือทำกับดีไลท์นะครับก็จะราคาโดดขึ้นมาหน่อยก็ 2,090 บาทแต่ตรงนั้นตัว 1,790 นะครับเป็นของแพนโดร่าเดี๋ยวจะมีล็อตใหม่เข้ามาอีกประมาณ30ตัวนะครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับนะฮะแล้วก็มีอีกมากมายนะพวกชุดไฟเคียนเครื่องชาร์จวิทยุแบตเซอร์โวอะไรพวกนี้นะฮะผมมีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเอาชมคร่าวๆแค่นี้ก่อนละกันนะครับกับ8นาทีนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ